สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีงานกล่องนะครับของบานเพสโตนะครับที่พรีออเดอร์มาจากดีมทอยก็อีกตามเคยนะครับงานฟิกเกอร์แนวนี้ก็ได้รับสปอนเซอร์ดีๆจากโกต่อนะครับโกต่อพูดง่ายก็คือยืมเพื่อนมารีวิวนั่นแหละนะรูปร่างบล็อกอาร์ตกล่องนะครับบอกก่อนเลยราคา600กว่าบาทนะครับเข้าไปในเว็บดีมทอยนะครับตัวนี้เป็นร่างสเนกแมนของลูฟี่เกียร์4สงสัยลูฟี่ไม่รู้จะจบที่เกียร์เท่าไหร่นะด้านข้างกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาร์ตกล่องก็จะเป็นภาพโทนขาวดำนะครับ King of Artist The Snake Man น่าจากภาพยนตร์การ์ตูนวันพีชนั่นเองนะครับเห็นตรงนี้น่าจะฉลอง20ปีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่าว่าข้างในหน้าตามันจะเหมือนบ็อกอาร์ตตรงนี้หรือเปล่านะครับไปชมกันหลังจากอันบ็อกออกมาจากกล่องนะครับก็ให้ดูดีเทลก่อนนะร่างกายของลูฟี่นะครับไอ้เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรฮาคิเหรอเออฮาคิเกาะฮาคิเกาะนะครับอันนี้เป็นลูฟี่เกียร์4ร่างสเนกแมนต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าลูฟี่ผมก็ดูไม่จบนะพักๆหยุดๆนะครับรอมันจบก็จะเป็นส่วนของฐานนะครับตรงนี้นะวัสดุน่าจะเป็นABS นะครับส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็น PVC นะแต่ก็ดีเทลสวยงามเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนล่ะว่าของบานเพสโซตัวแขนนะครับอาคิเงามันเลยสีเนื้อลงมาได้ดีนะครับก็เสียบเข้าง่ายงานของแท้หายห่วงซื้อของเล่นต้องซื้อของแท้นะครับอันนี้ก็เพื่อนผมสั่งมาจากดีมทอยโดยตรงนี่ก็เป็นหน้าของลูฟี่ก็จะเป็นเดือยแบบนี้นะเดือยแบบนี้มาประกบนะครับกับช่องเสียบตรงนี้ของแท้หายห่วงนะเรื่องสีแล้วก็เรื่องดีเทลนะครับให้ดูคร่าวๆโอ้มันเป็นงานอาร์ตเนี่ยมันก็เลยใช่ไหมมันก็เลยแบบเฮ้ยแต่แปลกใจว่าเพื่อนคือลูฟี่นี่มันผอมไม่ใช่วะก็เวลาพอเป็นร่างนี้เกียร์สีไงเป็นร่างเป็นบวมเหมือนแต่ไม่บวมเท่าร่างเกียร์4ที่เราเห็นตอนสู้ครั้งแรกฟามิโก้ฟามิโก้มันจะตัวอ้วนหน่อยใช่แต่ตัวนี้ดูสมส่วนมากกว่าเดิมแต่ก็ขาน้อยเดียวนะครับคิดว่านะจากความคิดน่ะมันน่าจะมีร่างแยกมันน่าจะมีร่างที่แปลงได้มากกว่านี้อีกใช่ไหมสักสามร่างผู้เขียนเขาไม่ให้มันจบง่ายๆหรอกร่างสเนกแมนเนี่ยมันเด่นยังไงอะเวลามันปล่อยออกไปอะใช้หมัดยางทางขวามันจะเขาเรียกอะไรอะมีเอฟเฟกต์ในการเลี้ยวอ๋อหักได้เลี้ยวได้แล้วก็ยืดได้ยาวเหมือนงูสเนกแมนเนี่ยใช้สู้กับใครครับล่าสุดที่เห็นกับคาตาคุริก็ไปเซิร์ช Google บิ๊กมัมนะครับไปเซิร์ช Google กันเอาเองนะครับผมนี่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องวันพีชเลยถ้าดูก็ดูแค่ช่วงแรกๆหลังจากเผาเรือเสร็จร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้านก็พักไว้ก่อนนะครับนี่งานดีเทลดีมากเลยนะก็มีรอยนะครับรอยตรงนี้รอยแผลของลูฟี่หน้าลูฟี่นะครับให้อารมณ์ดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาเจอภาพนิ่งกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับคลิปนี้รีวิวง่ายๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก่อนราคาเท่าไหร่นะได้มาจากดีมทอย600 กว่าบาทไปดูที่เว็บดีมทอยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยดีมทอยแล้วก็หมวดของฟิกเกอร์นะครับจะมีงานของวันพีชอยู่เดี๋ยวมาเจอภาพสวยๆนะครับแล้วก็ลาไปกับภาพสวยๆนี้นะสวัสดีครับผม กดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ